สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากสำนักข่าว CNN ได้เผยแพร่วิดีโอของนายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาโดยนายบารักโอบามานะครับได้กล่าวถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าเขาไม่สามารถเติบโตในหน้าที่การงานของเขาได้เพราะเขาไม่มีความสามารถโดยนายโอบามาได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศเราโดนัลด์ทรัมป์อาจแสดงความสนใจที่จะรับงานอย่างจริงจังเขาอาจรู้สึกถึงความหนักอึ้งและค้นพบความคารวะแด่ระบอบประชาธิปไตยที่อยู่ในความดูแลของเขาแต่เขาไม่เคยทำและหลังจากนั้นนะครับนายโอบามาได้ระบุรายการสิ่งที่ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะทำรวมถึงการทำงานเพื่อเป็นประธานาธิบดีซึ่งจะต้องหาจุดร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือจากตัวเขาเองและเพื่อนของเขานายโอบามายังได้กล่าวต่อนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เติบโตในงานเพราะเขาไม่มีความสามารถและผลของความล้มเหลวนั้นรุนแรงมากชาวอเมริกัน 170,000 คนเสียชีวิตคนตกงานหลายล้านคนแรงกระตุ้นที่เลวร้ายที่สุดของเราถูกปลดปล่อยออกมาชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิใจของเราทั่วโลกลดน้อยลงอย่างเลวร้ายเราถูกคุกคามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับนั่นก็คือคำกล่าวของนายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับลิงก์ต้นทางเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในช่องคำอธิบายเหมือนเดิมครับซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับจะมีในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์จะลงช่วงชิงตำแหน่งกับโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนะครับก็คือพรรคเดียวกันกับบารักโอบามานั่นเองโอเคทีนี้เรามาฟังความเห็นคนอเมริกันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงต่อคำพูดของนายบารักโอบามาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์ชาวอเมริกันท่านแรกครับเขียนมาแบบไม่เกรงใจเลยนะครับ Deep Shit ความหมายของ Deep Shit ก็จะประมาณว่าบักทึมโง่มากอะไรทำนองนั้นครับคอมเมนต์ท่านต่อไปครับมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างแสงสว่างและความมืดอย่างแท้จริงและในที่สุดแสงสว่างจะเป็นผู้ชนะ CNN เรารู้ว่าคุณสนับสนุนโอบามาเรารู้ถึงความชั่วร้ายที่คุณนำไปยังไนจีเรียแต่ความสว่างจะส่องแสงเสมอคอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับโอบามาคุณเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาคอมเมนต์ต่อไปครับทำไมเรื่องงี่เง่าแบบนี้ถึงขึ้นมาบนฟีดข่าวของฉันเขาเป็นประธานาธิบดีที่งี่เง่าครับสำหรับคอมเมนต์ที่ผ่านมาก็ฟังดูคุ้นๆนะครับเหมือนเรากำลังอ่านความเห็นในโซเชียลมีเดียในบ้านเราอยู่เหมือนกันครับถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้คงจะเรียกได้ว่าทัวร์ลงนะครับมาฟังความเห็นท่านต่อไปกันครับท่านนี้น่าจะเป็นกองเชียร์ของโอบามานะครับพูดเก่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ลึกซึ้งขอบคุณประธานาธิบดีโอบามาซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ครับโอบามามีลิ้นอสรพิษเขาโกหกเขาสร้างกรงขังสำหรับเด็กเขาหัวงูหน้าขยะขยงมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาโกหกเขาสอดแนมทรัมป์ตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ประเทศของเราเสียสมาธิและกล่าวหาประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งคุณจำได้ไหมว่าคุณหัวเราะตอนที่ทรัมป์พูดว่าเอาโรงงานกลับมาที่ประเทศนี้คุณจะใช้ไม้กายสิทธิ์เหรอมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับใน1ปีเขาทำได้มากกว่าคุณใน8ปีคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์จากผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตนะครับนี่คือหนึ่งในสุนทรพจน์ที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิตเรา
ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีผู้มาเขียนตอบคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะทีเดียวบรรยากาศก็เหมือนกับการอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบ้านเราตอนนี้อยู่พอสมควรครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปหุบปากไปเลยโอบามาคุณและทรัมป์ช่างไร้ประโยชน์ทั้งคู่คอมเมนต์ต่อมาครับโดนัลด์ทรัมป์มีความสนใจในงานเช่นเดียวกับชาวอเมริกันและชาวอเมริกันรู้ดีว่าอเมริกายังคงเป็นอเมริกาในวันนี้ได้เพราะคุณเลือกทรัมป์ดังนั้นทรัมป์จะทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องจากศัตรูซึ่งจะทำให้คุณกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโหวตให้โดนัลด์ทรัมป์เขาเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานนี้อเมริกาจะแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานศัตรูที่ต้องการเห็นคุณอับอายนี่ไม่ใช่เรื่องของการพูดคุยและการวิเคราะห์แต่เป็นความกล้าหาญความเข้มแข็งศรัทธาและความยืดหยุ่นในการยืนหยัดต่อสู้กับความชั่วร้ายและทำในสิ่งที่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อไปครับฉันพลาดฟังสุนทรพจน์นี้ได้อย่างไรตอนนี้มันเหมือนกับการฟังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1พูดเราคือประชาชนแล้วก็ติดธงชาติสหรัฐนะครับแล้วก็เขียนต่อว่าไบเดนแฮร์ริส2020สำหรับไบเดนก็คือโจไบเดนนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจากพรรคเดโมแครตนะครับส่วนแฮร์ริสก็เป็นวุฒิสมาชิกคอมมาลาแฮร์ริสนะครับก็ลงสมัครเป็นรองประธานาธิบดีคู่กันกับโจไบเดนคอมเมนต์ต่อไปครับทรัมป์นำอเมริกาไปสู่ความยิ่งใหญ่ทรัมป์ทำสำเร็จมากกว่าที่โอบามาทำใน2เทอมคอมเมนต์ต่อไปครับประธานาธิบดีที่น่ารังเกียจที่สุดของอเมริกาโกหกขโมยพวกเขาเป็นมันทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์นี้หมายถึงโอบามาหรือโดนัลด์ทรัมป์นะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปครับใช่คนที่พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนนี้เป็นคนคนเดียวกับที่ส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เพื่อให้ทุนแก่อิหร่านและโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาก็ให้ทุนแก่ฮิซบอลเลาะห์ด้วยเขามีความผิดในการมอบอาวุธกับแก๊งค้ายาชาวเม็กซิกันที่สังหารผู้หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์และนอกจากนี้เขายังเชิญอัลชาร์ปตันไปที่ทำเนียบขาวกว่า80ครั้งในขณะที่เขากำลังหลบเลี่ยงภาษีสำหรับอัลชาร์ปตันนะครับผมไปค้นคว้าข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นนักการเมืองเป็นพิธีกรเป็นนักการศาสนาและเป็นนักเคลื่อนไหวทางสิทธิมนุษยชนคนดังคนหนึ่งในสหรัฐนะครับมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับไม่ใช่เพราะนโยบาย American First ของทรัมป์หรอกหรือที่ทำให้ทุกชีวิตมีความสำคัญซึ่งไม่เคยเป็นวิสัยทัศน์ของคุณซึ่งก็หมายถึงโอบามานะครับและนั่นเป็นเหตุผลที่ทรัมป์ได้รับเลือกและจะได้รับเลือกไปอีก4ปีคอมเมนต์ต่อไปครับ CNN กับโฆษณาชวนเชื่อคอมเมนต์ต่อไปครับโอบามาคุณอิจฉาเหรอคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อคุณต้องการคะแนนเสียงมากขึ้นสำหรับพรรคเดโมแครตเมืองจะต้องลุกเป็นไฟคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดในคืนนี้ดีใจที่เขาสามารถทำมันโดยไม่มีผู้ชมมาขัดจังหวะด้วยเสียงปรบมืออย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์มากมายเลยนะครับก็ลองไปหาอ่านดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือแซะกันไปแซะกันมานะครับคล้ายๆอย่างที่ผมบอกครับคล้ายๆกับบรรยากาศการอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบ้านเราเป๊ะเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครนะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปครับใครมันจะจริงจังกับเรื่องปัญญาอ่อนนี้คอมเมนต์ต่อไปครับในฐานะที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนอเมริกันมองจากภายนอกฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับชื่อเสียงของพวกคุณที่ลดลงทั่วโลกตอนนี้ประเทศของคุณถูกมองว่าเป็นเรื่องตลก
เหมือนกับในสหราชอาณาจักรที่เราดำเนินการโดยตัวตลกมากมายช่างน่าอายเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวคนพวกนี้โกหกและโกหกแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ CNN Fake News ครับนั่นก็เป็นความเห็นของชาวอเมริกันที่มีต่อวิดีโอของนายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่พูดถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไร้ความสามารถนะครับโดยทั่วไปก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายนะครับยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ตรงช่องคำอธิบายนะครับแล้วก็ลองไปหาอ่านกันดูนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะเนื่องจากมีเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเชิงลึกของการเมืองของสหรัฐอเมริกาอยู่บ้างพอสมควรเหมือนกันถ้ามีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรสามารถเขียนไว้ตรงช่องคอมเมนต์ได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้แปลคอมเมนต์จากไหนจากแหล่งไหนสามารถแนะนำได้นะครับตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมฟังเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ